ผมได้ลงใน Facebook ไปแล้วนะรายชื่อแต่ละกลุ่มเดี๋ยวค่อยไปเขียนบรรยายไม่มีเวลาว่าเป็นกลุ่มประกอบอาชีพไหนยังไงน้องไบรท์นี่ค่ะมันจะมีรายละเอียดอยู่ไหนอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้จะเป็นว่ากลุ่มไหนอะไรกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มราชการใช่ค่ะบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงอย่างท่านอดีตนายกสมชายท่านก็อยู่กลุ่มนี้ค่ะไหนส่งอะไรกันมาเต็มเลยสักนิดหนึ่งใจเย็นๆค่อยๆไล่กันคาดว่าการนับคะแนนไม่มีปัญหาล่ะแล้วคาดว่าถ้าภายในก่อนวันที่2กรกฎาคมไม่มีอะไรใหญ่ๆก็คงจะประกาศไปก่อนนะ200คนที่จะเป็นสว.เนี่ยแต่สุดท้ายก็จะต้องรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ประการใดเดี๋ยวลองติดต่ออาจารย์นันทนานันทวโรภาสสักนิดนึงถ้าท่านไม่นอนอยู่แต่คิดว่าคงหลับอ่ะเพราะว่าโอ้โหตีห้าหกโมงแต่ละท่านยังไม่ได้นอนเลยพูดว่าปูเองไม่ต้องติดต่อเลยท่านไม่ค่อยสบายแต่ท่านก็บอกแล้วท่านขอให้ท่านพักผ่อนไม่ไหวว่าวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีเนี่ยพูดว่าวีรศักดิ์นี่อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งได้ถึง71คะแนนนะค่ะเนี่ยคะแนนท่านไม่อันดับที่หนึ่งก็อันดับที่สองอันดับสองครับอยู่อันดับสองเหรอคะอันดับหนึ่งเนี่ยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงก็หมายถึงอดีตข้าราชการอดีตเจ้าหน้าที่รัฐอย่างนี้เป็นต้นอันดับหนึ่งเนี่ยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ท่านผู้ชมฮะได้74คะแนนค่ะขณะที่อันดับสองผู้ว่าปู71คะแนนค่ะนี่ท่านผู้ชมจะสังเกตดูว่าเกาะกลุ่มไหมถ้าเอาข้อสังเกตนะมันจะเกาะกลุ่มอยู่6คนน้องไบค์ใช่สำหรับกลุ่มที่1นะคะ59ถึง74ใช่ก็74 71 67 61 60แล้วก็59นี้6อันดับแรกของกลุ่มนี้คะแนนไล่กันลงมาพออันดับ7เนี่ยจะห่างลงมาครึ่งเดียวเลยหรือ28 26 22แล้วก็16ค่ะนี่ท่านผู้ชมกลุ่มนี้เนี่ยคนดังๆเอาคนดังๆดูเร็วๆนะบางท่านท่านไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้แปลว่าท่านไม่ดังนะแต่เอาเป็นว่าดูเร็วๆกลุ่มนี้เนี่ยพลตำรวจโทศิวะพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรหมนกุลลงใช่ไหมอันนี้ท่านเป็นสำรองอันดับหนึ่งคือได้อันดับ11ค่ะก็เลยได้เป็นสำรองอันดับหนึ่งท่านผู้ชมนี่ไหนดูชื่ออย่างเร็วๆถ้าพูดถึงนามสกุลดังมีแต่เมื่อยังไม่ยืนยันว่าเป็นใครอย่างไรอย่างสุรบาลเนี่ยจังหวัดเป็นนามสกุลนักการเมืองเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรไม่ได้เกี่ยวข้องนะอย่าเพิ่งไปฟันธงท่านผู้ชมนี่ผมไล่เร็วๆก่อนเหมือนกันเลยนะ6อันดับแรกมันจะเกาะกลุ่มเยอะใช่อย่างกลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่มอะไรก็แบบเดียวกันค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะก็คือผู้ที่เคยเป็นหรือเป็นผู้พิพากษาอยู่เป็นอัยการเป็นตำรวจเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายอย่างเนี้ยค่ะ อันนี้กลุ่มที่2ซึ่งถ้าดูคะแนนเนี่ย1ถึง 6ก็จะเกาะกลุ่มกันผู้ที่ได้อันดับ1เนี่ยได้68คะแนนพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสาย54เนี่ยคืออันดับ654ถึง68 6อันดับแรก68 67 61ซ้ำกัน3ท่านนะคะได้เท่ากันแล้วก็มี54พออันดับ7ลงมาจะห่างเลย29 21 20 20แล้วเนี่ยค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมกลุ่มที่3คือการศึกษากลุ่มการศึกษาอย่างเช่นเคยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรทางการศึกษาคล้ายกันไหมก็คล้ายเหมือนกันใช่ค่ะ6อันดับแรกจะเกาะกลุ่มกันอย่างกลุ่มนี้ท่านแรกท่านที่ได้ที่1คือคุณอัศดางแสวงการ69คะแนนแล้วมันก็ไล่ลงมา69 64 63 62 60แล้วก็59เสร็จแล้วพออันดับ7เนี่ยค่ะถูกทิ้งไปเป็น27 25 22และ20เลยยังไม่ต้องพูดถึงชื่อนะท่านผู้ชมดูเร็วๆหน้าจอณขณะนี้เนี่ยกลุ่มที่4คือกลุ่มสาธารณสุขก็คือคุณหมอทุกประเภทเลยพยาบาลหรือเภสัชกรกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ6อันดับแรกคือเกาะกลุ่มกันมากสุดคือ72ลงมาเป็น57 55 54 54แล้วก็49แล้วพออันดับ7ปุ๊บก็เป็น28เลยค่ะ28 24อย่างเงี้ยค่ะไล่ลงมาคนดังที่แน่ๆที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้าก็จะเป็นคุณหมอเปรมศักดิ์พิวระได้เป็นสว.นะท่านอยู่อันดับ8ค่ะได้24คะแนนอันดับ8นี่ฮะท่านผู้ชม
หมอเปรมศักดิ์ภิรัชที่แต่งชุดแพทย์ไปเลยอะวันที่เลือกอำเภอจำได้ใช่ไหมอดีตส.ส.ขอนแก่นกลุ่มที่5กลุ่มที่5กลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกก็ปรากฏเหมือนกัน6อันดับแรกจะก่อกลุ่มอะ60 59 58 57 52แล้วก็47ค่ะอันดับ7จะห่างมาเลยเป็น26 26 24 22เออนี่ท่านผู้ชมกลุ่ม6กลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงก็ปรากฏว่าคล้ายๆกันอีก51ขึ้นไปถึง68ค่ะเห็นไหมเกาะกลุ่มกันอยู่6อันดับแรกพออันดับ7จะลงมาเป็น31ค่ะอืม28 24 21เนี่ยค่ะอืมๆเดี๋ยวผมไปดูเร็วๆก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไปคุยเรื่องต่อเนื่องเดี๋ยวดูว่ากลุ่มอื่นกลุ่ม7กลุ่ม7แรงงานแรงงานพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลนะคะที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนี่ก็เป็นแบบเดียวกัน6อันดับแรกอืมคุณชินโชติแสงสังผู้นำแรงงานได้77คะแนนได้คะแนนมากสุดของกลุ่มนี้และอันดับ6คุณสมพรวรรณชาติ51พออันดับ7คุณชวพลวัฒนเวคิน35อาจารย์แลได้นะครับอันดับ8อาจารย์แลดีหลกวิทยารัฐได้27คะแนนได้เป็นสวนะครับท่านผู้ชมอาจารย์แลดีหลกวิทยารัฐนี่ดูเร็วๆก่อนนะสิ่งแวดล้อมกลุ่ม8ก็จะมีก็คล้ายๆกันนะอันดับ6คือ48อันดับ7คือ31กลุ่มนี้สูงสุด60ก็คือ48ถึง60เนี่ยอยู่ใน6อันดับแรกกลุ่มสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมฮะก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงหน่อยอย่างคุณนพดลอินนาแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะนี่นี่กลุ่ม9กลุ่ม9เป็น SME ค่ะกลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางก็ไม่ถึงกับทิ้งห่างระหว่าง6กับ7แต่ก็ถือว่าห่างค่ะก็คืออันดับ1เนี่ย68แล้วไล่ลงมา68 61 55 54 52 45แล้วพอมาอันดับ7เนี่ยคือ35ค่ะ35 29กลุ่มนี้ก็จะคนดังเยอะหน่อยท่านผู้ชมเพราะเคยปรากฏเป็นข่าวนะฮะแล้วก็มีกลุ่มที่10ธุรกิจใหญ่ใช่ไหมกลุ่มผู้ประกอบการกิจการอื่นนอกจากข้อ9ก็คือนอกจาก SME อะค่ะธุรกิจใหญ่ก็จะเป็น6อันดับแรกอีกแล้ว6เกาะกลุ่มใช่คือที่1เนี่ย73นะคะ73 65 64 63 61แล้วก็60นี่6อันดับแรกแล้วพอลำดับที่7เนี่ยคือห่างเลยอะลำดับที่7ได้28คะแนนค่ะครึ่งหนึ่ง28 23 22 22เนี่ยค่ะนี่คุณวุฒิชาติชาติกัลยาณมิตรกลุ่มท่องเที่ยวอดีตผู้จัดการบกสไหมใช่ไหมท่านได้อันดับหนึ่งได้อันดับหนึ่ง73ก็เกาะกลุ่มเหมือนกันคล้ายๆ51ถึง73ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอันดับ6ได้51แล้วไล่ขึ้นไปอันดับหนึ่งคือ73เอ๊ะคุณกำพลสุภาแพ่งชาติดีสสไหมน่าจะใช่นะกลุ่ม12ก็มันจะอยู่ในโซนคล้ายๆกันอย่างเงี้ยน้องใบค่ะใช่ไหมก็คือเกาะกลุ่มกันใน6อันดับแรกกลุ่ม12จะเป็นอุตสาหกรรมอื่นๆกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเทคโนโลยีก็ปรากฏเนี่ยเดี๋ยวถ้าเห็นจังหวัดก็จะเห็นอีกเพิ่มเติมมันมีคำนวณออกมาไหมว่าจังหวัดไหนเข้ามามากที่สุดจากจังหวัดอ่ะคือตอนนี้เรายังไม่สามารถรวมได้นะค่ะเพราะมันจะเห็นภาพเพราะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ตามข่าวเนี่ยเข้ามารอบสุดท้ายบางจังหวัดเยอะกรุงเทพไม่ได้เยอะค่ะนี่กลุ่มเทคโนโลยีก็จะคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเหมือนกันค่ะมีอดีตสมานะมหาสุริยชัยแน่21คะแนนอยู่อันดับ9คุณสรชาติสุวรรณพรหมอันดับ1 66คะแนนพรเพิ่มทองศรีนามสกุลเดียวกับท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแล้วก็จะมีหลายเตียวเจริญโสภานนี่ก็ดังท่านผู้ชมฮะคุณศรีเมืองอดีตสวอยู่ในชื่อสำรองลำดับที่4ค่ะกลุ่มแม่บ้านสตรีอันนี้แหละที่คุณสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกดูผิดปกติเยอะหน่อยแต่เอาเป็นว่าคะแนนมันก็
อันนี้ไม่อันนี้5อันดับแรกที่เกาะกลุ่มกันค่ะทิ้งห่างอันดับ6ถึง10ใช่มั้ย5อันดับแรกที่เกาะกลุ่มกันนะแล้วก็มีกลุ่ม15กลุ่มอะไรกลุ่ม15เป็นกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นเนี่ยค่ะอันนี้เกาะ6อันดับใช่ก็จะเหมือนกลุ่ม50ถึง61ค่ะใช่มั้ยเดี๋ยวผมดูเร็วๆนะศิลปินกีฬาก็เกาะกัน6อันดับค่ะอันนี้54ขึ้นไปจนถึง66พออันดับ7กลายเป็น25เลยเห็นไหมคือครึ่งนึงอ่ะกลุ่มศิลปินกีฬาอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มคุณพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตรคุณไหมนักร้องใช่ไหมใช่ใช่พี่เจี๊ยบพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตรได้สำรองสำรองอันดับ1ค่ะได้23คะแนนนะใช่ไหมคุณเจี๊ยบพิสุทธิ์นี่อันนี้เป็นกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนะคะกลุ่ม16เนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงท่านผู้ชมดูชื่อแล้วช่วยผมทบทวนหน่อยประชาสังคมอันนี้แหละกลุ่มที่แข่งกันเยอะองค์กรสาธารณประโยชน์นี่แหละกลุ่มนี้ทนายตั้มอยู่กลุ่มนี้ค่ะได้สำรองอันดับ4ใช่คือได้คะแนนลำดับ14ได้16คะแนนค่ะกลุ่มนี้เนี่ยคุณอังคณาที่เราบอกตอนต้นน่ะได้อันดับ9คุณอังคณา22คะแนนคะแนนซึ่งถ้าลองไปดูเนี่ยอย่างที่คุณอังคณาให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือมันเกาะกลุ่มกันคะแนน1ถึง6อะค่ะแล้วก็ทิ้งห่างมาเลย7ถึง10เนี่ยห่างเลยก็52ถึง63ใช่มั้ยค่ะคนสายฝนกองแก้วก็ชื่อคุณนะที่เป็นมีปรากฏเป็นข่าวบ่อยก็อย่างเช่นคุณอังคณานีรภัยจิตใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ประภาสปิ่นตบแต่งอาจารย์ประภาสได้เป็นสวนะฮะอันดับ8 22คะแนนคุณเศรษฐาเบี้ยมาเกิด16คะแนนได้สำรองอันดับ4ไอ้มีนี่ด้วยนะทัชพงษ์แก่ดำที่เมื่อวานนี้ไปชู3นิ้วอ่ะได้สำรองอันดับ5นะอ๋อค่ะใช่ไหมกลุ่มต่อไปกลุ่มอะไรกลุ่ม18คือกลุ่มนักกีฬากลุ่มสื่อสารมวลชนกลุ่มผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะเอานี่ขึ้นชื่อให้ดูหน้าจอคุณชิปด้านอันดับ8ชิปจิตนิยม34กลุ่มนี้คะแนนมันเกาะลงมาถึงอันดับ7น้องไบรท์47ถึง67ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยมีที่เรารู้จักกันหน่อยก็จะเป็นชุนชิพจิตนิยมได้34ได้เป็นสวแล้วก็อาจารย์นันทนาก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะได้33ได้เป็นสวคุณเทวิตมณีฉายได้นะครับอดีตนักข่าวประชาไทยได้21คะแนนได้เป็นสวคนสุดท้ายพอดีอันดับ10ของกลุ่มนี้นอกเหนือจากนั้นสำรองที่ถ้าเป็นอย่างคุณประทีปคง10ไอ้ที่เคยถูกพูดถึงเนี่ยน้องใบได้สำรองอันดับ37คะแนนกลุ่ม19งานอิสระก็จะเกาะกลุ่มเหมือนกัน6อันดับค่ะ59ไปถึง79เพราะอันดับ7มันจะเป็น23เลยนี่ฮะเดี๋ยวทีมงานคุณจะวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้ามานะกลุ่ม20คือกลุ่มอื่นๆค่ะพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีอันนี้เรารู้จักนะฮะท่านมาเป็นอันดับ1อันดับ1ได้76คะแนนแล้วก็จะเกาะกลุ่มกันใน6อันดับแรกเหมือนเดิมค่ะ76แล้วก็ไล่ลงมา69 67 66 64แล้วก็61ค่ะนี่อย่างเร็วๆอาท่านผู้ชมตอนแรกเห็นว่าท่านพลตำรวจเอกศรีวราศรีวราท่านสวีราสำรองไงอยู่ในกลุ่มสำรองอยู่ในกลุ่มที่1มั้ยใช่ท่านอยู่กลุ่มสำรองอันดับ1กลุ่ม1ค่ะพลตำรวจศรีวรารังสีพนมพรหมนคร15คะแนนเป็นสำรองอันดับ1คือต้องรอคนในกลุ่มนี้มีปัญหาหรือลาออกค่ะหรือเป็นอะไรไปไม่ได้ว่าอะไรนะก็จะเลื่อนน้องไบรท์ใช่ใช่นึกออกใช่ไหมคือไม่ต้องเลือกใหม่แต่ว่าจะเลื่อนไปคนแรกเลยใช่ค่ะเอาอย่างนี้ก่อนเร็วๆนะแล้วเดี๋ยวคนจะได้วิเคราะห์วิจารณ์กันเพิ่มเติมเพราะผมจะไปว่าต่อสักหน่อยคุณสมชายไปไหนสมชายอะไรคุณสมชายวงสวัสดิ์อันนี้คุณผู้ชมสมชายได้4คะแนนอดีตนายก
ค่ะท่านไม่ได้เป็นสว.นะอยู่ในกลุ่ม1ได้4คะแนนใช่ท่านไม่ได้ติดอยู่ใน1ถึง10 15ที่เป็นสำรอง5ท่านก็ไม่ได้อยู่ใน4คะแนนไม่ติดอยู่แล้วน้องอันนี้ถือว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์นะใช่เพราะหลายท่านคาดการณ์ไว้ถึงว่าท่านจะเป็นประธานวุฒิสภานะคะเดี๋ยวผมดูตรงนี้สักนิดนึงค่อยๆ คุยกันไปวันนี้ใจเย็นๆติดต่อคุณนันทนาแต่ไม่ถึงขั้นต้องปลุกนะเอาได้พักผ่อนไม่เป็นไรได้แล้วเหรอคะท่านตื่นแล้วจริงเหรออาจารย์นันทนาตื่นแล้วอยู่กลุ่มไหนนะน้องหาไว้สิอาจารย์นันทนาอยู่กลุ่ม17ค่ะกลุ่มเดียวกับทนายตั้มอ่ะฮะอาจารย์เย็นนิดนึงดึงกาแฟก่อนใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้นิดนึงก่อนอาจารย์นันทนามันดูเป็น6 6อันดับไม่ใช่อันนั้นคุณอังคณา6อันดับแรกจริงๆใช่มั้ยกลุ่มสื่ออยู่กลุ่มสื่อกลุ่มเดียวกับคุณชิปเดี๋ยวนะคะกลุ่มสื่อกลุ่ม18มาอะไรก็ได้นี่ใช่อาจารย์นันทนาอยู่กลุ่ม18กลุ่มสื่อค่ะท่านอยู่อันดับ9นะคะได้33คะแนนวุฒิวิทย์นะเอาไม่วุฒิวิทย์33เพราะมีคุณเทวฤทธิ์มณีฉาย21ใช่ๆๆใช่ลำดับที่10เขาเรียกชื่อกลุ่มอย่างเป็นทางการอะไรกลุ่มนักกีฬาสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนักกีฬาสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมอยู่กลุ่มเดียวกันหมดมาหรือยังกลุ่ม18นี่ท่านผู้ชมดีใจกับอาจารย์นันทนาอาจารย์นันทนาเนี่ยผมตามมาตั้งแต่สมัยเวทีวาทีแล้วสมัยก่อนน่ะค่ะตอนนี้ไปเป็นอาจารย์อยู่ค่ะใช่ไหมอาจารย์นอนหรือยังก่อนคาดว่ายังไม่ได้นอนมันตื่นเต้นไงไปเห็นอะไรมาในนั้นมันตื่นเต้นนะเราก็ไปดูมากรรมคอนเสิร์ตนะนับคะแนนกันกว่าจะเสร็จตีสามสี่สิบห้านาทีอ่ะนี่หมายถึงรอบไข่นะใช่ไหมตีสามห้าสิบห้าใช่ไหมเริ่มนับตอน2 ทุ่มกว่าคือมันไม่นับง่ายหรอกเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยน้องใบจะลง20 คนนะตอนเลือกไข่อ่ะใช่ใช่ค่ะสมมติว่าพี่เข้าไปในกลุ่มอาชีพนี้ค่ะจากการชนะมาในรอบกลุ่มใช่ไหมค่ะซึ่งมีอยู่40คนค่ะ40คน1กลุ่มคูณ20เข้าไปก็เท่าไหร่อ่ะ800แล้วแต่ละคนใน800คนจะเลือกมันมีอยู่4สายที่เราจะไปเลือกไข้ถูกไหมค่ะเลือกข้ามกลุ่มแล้วเลือกกลุ่มตัวเองไม่ได้อีกแล้วก็จะไปแต่ละกลุ่มเนี่ยเลือก5คนค่ะ5 5 5 5ก็เท่ากับ1ท่านน่ะเลือก20คน800คนเอามาขานกันทีละ20คนนึกออกใช่ไหมแล้วต้องละเอียดรอบคอบด้วยพลาดไม่ได้ไง